700กว่าเรื่องราวไม่เป็นไรน้องเล่าไปเลยเชิญครับแต่งเอาก็ได้ทุกคนที่เข้ามาเล่านี่พูดยังไงผมก็ไปห้ามแต่งเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงต้องอนุญาตลิขสิทธิ์ให้ผมนะครับให้ผมไปเผยแพร่ต่อได้นะครับผมคุณสุโขทัยโอเคมั้ยครับแต่งหน่อยนะพี่โชคนะจะได้มีสีสันเหมือนพวกคนอื่นแต่มันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นหรอกพี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวคุณสมชาติเสริมให้ครับโอเคครับอนุญาตให้ผมไปอนุญาตสิทธิ์ให้ผมไปแชร์ต่อได้นะครับผมก็ได้พี่คำคำเป็นวิทยาทานเป็นคำคำแล้วครับผมเชิญลงเลยครับผมเชิญลงครับไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเชิญฟังเรื่องปลอมครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอเคก็คือไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ทดสอบฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อฟังแล้วตลกครับผมก็ได้ครับได้คือผมต้องไปรับปริญญาเพื่อนที่บางแคกันนะพี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ไปเดี๋ยวแป๊บนึงคุณสมชาติเป็นตัวแทนผมนะผมสั่งไหนทำตามนะได้ครับเชิญครับเชิญครับแล้วมาเล่าใหม่ครับโอเคครับคือเรื่องจากคือผมต้องไปรับปริญญาเพื่อนหัวเราะครับหัวเราะอาเชียนต่อนะเราต่อครับคือผมก็ไปโรงแรมที่เพื่อนพักอยู่พี่รอเพื่อนหัวเราะครับหัวเราะครับเป็นช่องอารมณ์ดีพอเล่าต่อยาวๆเลยครับผมเชียนครับพี่ก็คือโรงแรมนั้นพี่มันอยู่ติดวัดครับพี่แล้วก็มันจะมีศาลพระภูมิเก่าๆอยู่แล้วผมก็นอนไม่หลับไงพี่ผมก็ยืนเดินเล่นอ่ะแบบก็ยืนมองศาลประมาณเป็นชั่วโมงเลยพี่อยู่ดีก็ยืนมองศาลเฉยเลยประมาณนี้พี่แล้วก็เพื่อนผมอ่ะเล่ามาฟังว่าไม่นอนละบอกอ๋อไม่ง่วงมันบอกว่าผมถามว่าทำไมมานอนตอนนี้บอกตอนกลางคืนอ่ะพี่มันนอนไม่หลับเหมือนแบบโรงแรมมันทำให้นอนไม่หลับอ่ะน่ากลัวเพราะมีศาลเพราะว่ามีศาลเก่าอะไรเงี้ยพี่โรงแรมมันดูน่ากลัวพี่แล้วก็ข้างล่างโรงแรมอ่ะพี่มีพระพุทธรูปเยอะมากเลยเพื่อนผมก็ได้นอนไม่หลับมาหลับตอนผมมาเป็นเพื่อนที่นอนตอนเช้าครับประมาณนี้พี่แล้วก็พอหลังจากทำเรื่องรับปริญญาเสร็จแล้วพี่ผมก็กลับมาที่งานวงวานครับกว่าถึงก็ประมาณแบบไปเที่ยวกันประมาณ4 ทุ่มครับพี่4 ทุ่มถึงครับแล้วผมก็นอนกลับมานอนแล้วก็แบบอยู่ดีพี่ประมาณ1:00 หรือ2:00ไม่แน่ใจนะพี่มีคนเหมือนเคาะประตูห้องผมก็เปิดประตูเอ๊ะไม่เห็นมีใครเลยผมก็เลยนอนต่อแล้วก็มีสักรอบพี่เคาะอีกรอบก็ไม่มีใครนอนต่อแล้วพอผมนอนปั๊บพี่แล้วห้องเป็นเงาดำๆพี่อยู่ครับบนกำแพงครับบนเพดานเนี่ยผมก็ตกใจเลยพี่ไม่กล้าขยับตัวเลยพี่แล้วพยายามหลับตาพี่เหมือนจะให้หลับก็ไม่ค่อยหลับพี่จนหลับไปสักพักอยู่ดีมาแบบอยู่ตรงหน้าเลยพี่เงาดำแบบตกใจพี่เงาดำอยู่ตรงหน้าแบบโอ้ขยับตัวไม่ได้แบบผีอำมานะนอนไม่หลับเลยแต่ก็ถ้าผีอำผมไม่น่าเปิดประตูได้ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจใช่ใช่แล้วผมก็กลัวแบบว่าหายกลัวพี่แบบเปิดไฟนอนอะประมาณเดือนหนึ่งพี่ เพราะว่าปกติผมปิดตลอดไงพี่แล้วทำให้ผมไม่ปิดไฟนอนเดือนหนึ่งประมาณนี้พี่มีแค่นี้แล้วก็หลอนแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับค่าไฟเดือนนั้นกี่บาทครับค่าไฟไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ600ครับท่านเอกท่านเอกก็ถามนี่เขาจะออกให้ไงอ๋อออกให้พี่ได้เลยครับพี่ไม่ใช่ครับเห็นเปิดตั้งเดือนก็ความคือตอนกลางคืนนี่พี่ตอนกลางวันไงกลัวไงกลางคืนก็เลยเปิดไงเดี๋ยวนี้นั่งที่จัดนั่งทางในนี่หัวเราะครับคุณสมชาติจบแล้วครับเรื่องนี้นะครับผมน่ากลัวมากเลยครับผมแต่สเนกน่ากลัวกว่าพี่โชคฟังว่าที่แบบว่ามีเข้าห้องน้ำแล้วสุดที่ประตูมันปิดเองพี่โชคมันเกิดจากอะไรพี่โชคเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเงาดำผมเพราะว่าผมไปมองสารจริงไหมเกี่ยวไหมพี่แบบมองสารเยอะก็เป็นไปได้ตามมาใช่ไหมครับ
เดี๋ยวเราฟังเรื่องของน้องสเน็กดีกว่าเพราะน้องสเน็กนี่คือเป็นมหาเทพของการเล่าเรื่องผีทุกคนจะต้องกลัวน้องสเน็กลองเล่าดิเจออะไรได้เขาน่าจะมาถามว่าสวยไหมเห็นมองเป็นชั่วโมงนั่นเห็นไหมล่ะน้องสเน็กลองบอกพี่โชคดีว่าเจออะไรตอนเข้าห้องน้ำแล้วประตูปิดเองใช่ไหมใช่ครับเกิดจากอะไรพี่โชคประตูห้องน้ำมันปิดเองอ่ะพี่โชคก็เพราะว่ามันมีพลังงานบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผีก็ได้กลัวไหมประตูห้องน้ำมันปิดเองพี่โชคเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะในตั้งแต่หลายๆเดือนเราฟังมาอาจจะเป็นผีอุนจิชีอาลาเล่เอาไม้ไปจิ้มแล้วก็วิ่งแล้วก็อุนจิอุนจิแล้วก็วิ่งแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านแตกตื่นทั้งหมู่บ้านแมลงวันบินตอมไม่รู้จักครับรู้จักแต่ฮาลุงโอ้ฉันในคราวน่ากลัวมากฮาร์ลี่นี่มันใช่รถฮาร์ลี่ป่ะฮาร์ลี่นี่ชื่อรถฮาร์ลี่ถูกต้องแล้วครับก่อนผมมาคุยเรื่องอะไรกันครับพี่ก็เนี่ยนะผีห้องน้ำของห้องน้ำตอนนี้ตอนนี้ก่อนเรื่องของเรื่องคือขอไปเข้าห้องน้ำแล้วประตูมันปิดเองไงมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในโลกเราไงประตูห้องน้ำมันปิดเองไงคนก็เลยหลอนเลยไม่มีใครคุยเลยเราเอาตลับไงคนฟังหนักคนจัดไลฟ์หลับได้ทุกวีทุกวันห้องนี้ผู้จัดเขาต้องทำกิจไงน้องสุขุอยากฟังที่มาชื่อผมป่ะพี่ลองเล่าให้สเน็กฟังชื่อผมชื่อเล่นว่าสุโขทัยพี่พี่ผมเรียกสุโขเห็นไหมผมเดาถูกผมตั้งชื่อสุโขเพราะว่ามันยาวพี่มันยาวไปไงกว่าเพื่อนจะเรียกเสร็จนี่มันช้าเลยเรียกแฟนสุโขบางคนก็เรียกผมว่าไทยเฉยพี่บางคนก็เรียกโขอะไรเงี้ยบางคนก็เรียกสุไทยรวมกันนึงก็เหมือนพี่โชคอะชื่อลิโชคจริงแกคือชื่อจริงคือลิโชคชัยพัฒนาการสังหาริมทรัพย์ผมก็เลยเรียกชื่อเล่นไปคือลิโชคที่จริงผมไม่ได้ชื่อนี้แล้วบ้านผมก็ไม่ได้อยู่สุโขทัยพี่บ้านผมอยู่อุทัยธานีครับเอ้าเป็นงั้นไปได้ไงเนี่ยพี่โชคนี่เรื่องจริงเลยพี่แม่ผมอยู่สุโขทัยครับอยู่อุทัยธานีคือตอนเด็กแม่ผมตั้งชื่อผมว่าพัดชื่อว่าพัดเลยพี่แล้วผมนอนไม่ค่อยหลับตอนเด็กอ่ะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยพี่แบบเป็นเดือนอ่ะจนเขาลำคาญอ่ะแบบทำไมไม่เลิกร้องไห้สักทีอะไรเงี้ยแล้วเข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยไปโรงพยาบาลจนหมอจำชื่อได้เลยพี่ตอนเด็กอ่ะแล้วก็ไปดูแบบหมอดูพี่ไปดูหมอดูประมาณ7-8 เดือนนะพี่ไปดูหมอดูเขาบอกว่าชื่อผมเนี่ยไม่ชอบชื่อพัดอ่ะเขาบอกงี้พี่แล้วหมอดูก็เรียกชื่ออื่นก็ร้องไห้อยู่เหมือนเดิมพี่พอเรียกชื่อสุโขทัยปั๊บหายร้องไห้เลยคือก็มีส่วนนะใช่พอเรียกผมสุโขทัยพี่เขาชอบผมชอบแหละก็เลยเลือกร้องไห้จากนั้นมาพี่ก็เลือกร้องไห้เลยพี่แล้วน้องสเน็กทำไมชื่อสเน็กกับโลกเกิดปีมะโรงครับอ๋อน้องสเน็กนี่เป็นศิษย์พี่ของห้องเรานะน้องสุโขอายุตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกบอกพี่เขาไปดิปอปาเลข4ครับอ๋ออยู่ประถม4นะห้องนี้ไม่จำกัดอายุอายุสุดยอดมากเลยครับน้องสเน็กแสดงว่าอายุ12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 แต่อยู่ป4นะน้องสุโขต้องดูเป็นแบบอย่างนะลูกหลานก็เอาแบบสเน็กเอาแบบสเน็กเป็นอย่างอยู่ป.4แหละแต่อายุ12ถ้าเป็นตาเราก็อยู่ป.6แต่สเน็กขอเรียนช้า2ปีใช่ไหมลูกใช่ครับถึงยอดมากถึงยอดมากเก่งห้องนี้จะรับทุกอายุทุกเพศครับแล้วห้องอื่นก็คงโดนแบนไม่ครับผมไม่เคยโดนนะห้องอื่นอ๋อห้องอื่นมีหลายห้องอยู่นะเขาบอกว่าผมน่ารักโอ้เขาบอกสเน็กน่ารักนะลูกเนี่ยเก่งเมื่อกี้สอนพี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาวอะไรนะเมื่อกี้สอนพี่เรื่องอะไรนะดาวอะไรนะลูกดาวพลูโตใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ให้เรียกดาวเขาเรียกว่าอะไรนะอุกกาบาตครับโอ้เก่งเด็กที่เรียนเก่งมันเกิดจากอะไรอุกกาบาตมันเกิดจากที่แบบโลกเราหมุนไปโลกมันเป็นแบบดาวดวงนึงใช่ไหมครับ
มันหมุนไปมันก็จะล้าวไปทีละนิดแล้วมันก็จะตกครับพอมันตกคนเมื่อก่อนเขามันเข้ามาหมุนในโลกเราครับโอ้กระบาดเข้ามาหมุนในโลกเราคนเมื่อก่อนเขาเห็นมันเขาก็เลยเรียกว่าดาวปุกโตแล้วพอมาพอผ่านมาเรื่อยๆพอกล้องส่งดาวได้มากล้องส่งทางไกลเป็นส่งดาวครับเขาก็ได้ส่งไปที่ดาวปุโตแต่ไม่เจอกลับไปเจอหุกกระบาดที่เข้ามาหมุนเวียนในโลกเราแทนเป็นไงน้องสุขโขพอรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้นะไม่รู้ครับพี่เราสุดยอดมากครับเขาบอกแล้วห้องนี้มันมีหลายเรื่องราวมันประสบการณ์กันห้องอื่นจะไม่มีไม่มีคนดู มาอย่างนี้ก็ดีครับพี่บางทีเรื่องจิ้นก็น่าเบื่อเหมือนกันนะห้องนี้มันเป็นห้องที่สุดหลุดโลกที่สุดแม้กระทั่งผู้จัดก็ยังทำคอนเทนต์แกล้งหลับเลยนะแบบแกล้งบ้างจริงบ้างอะไรก็สลับกันไปใช่ไหมบางทีก็แค่หัวฟาดโต๊ะปักบางทีเก้าอี้ก็ลื่นแล้วไปลงนอนอยู่กับพื้นก็เคมีเป็นคอนเทนต์ที่ห้องเรื่องผีห้องอื่นเขาไม่ทำกันบางทีนอนไปนอนมาผีลงมาทับหัวทำหัวด้วยนะบางทีเนาะแต่เธอพี่กับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างครับเนี่ยน้องสเน็กอยู่ที่ไหนลองเล่าให้พี่เขาฟังเนี่ยสงขาโอ้โหต้องมีแบบเรื่องลี้ลับตามตำนานแถวนั้นดิเยอะโอ้โหน้องเล่าโอ้ต้องเล่าแล้วอย่างเงี้ยมีแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังไหมครับตำนานแบบผมไม่มีปู่ย่าตายายครับผมอิสลามอ้าวจำไหมอ๋ออิสลามอ๋อเรื่องเล่ามีไหมครับที่นู่นเนี่ยแบบเยอะนั่งเล่าพี่เคยฟังที่เล่นไปสนามฟุตบอลแล้วอยู่ดีมีคนเรียกแล้วเราหันไปไม่เจอนี่ก็น่ากลัวใช่ไหมตอนนี้แล้วก็หยิบไม้หน้าสามไปดูเห็นไหมโอ้โหแต่ละเรื่องเคยเล่าไปเยอะมากแต่ละพี่เขาฟังว่าพี่เขาเพิ่งมาของเด็กใหม่แล้วทีนี้เอาพาวิญญาณที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับเห็นไหมอันนี้จุดนะอย่าสปอยก่อนอยากฟังเปล่าพี่อยากฟังเปล่าพี่สุขใจอยากฟังครับอยากฟังพี่น้องพี่ฟังไปแล้วครับอย่ากลัวนะเราเนี่ยพี่ปิดเสียงนะอนาสุขโคตรพี่อาจจะกลัวนอนไม่หลับอาจจะเปิดไฟสักเดือนนึงได้ครับเนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องสั้นๆนะคือวันนั้นใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบคนที่สมอลเล่ปกตินั่นแหละครับก็ศาสนาอิสลามก็แต่แบบถ้าไม่ได้ในสมอลเล่วันศุกร์ใช่ไหมครับเขาฝังครับคืออาม่าอาบน้ำช่องนี้ไปฝังมันก็เหมือนปกติครับแต่ตอนนั้นนะครับผมออกจักรยานไปคือประสานเด็กครับเงื่อนชวนไปไหนไปนั่นมันไม่ได้ดึกนะมันเป็นแบบตอนเย็นๆน่าจะ4 โมงครึ่งก็ปั่นกันไปทีเนี้ยครับผมแบบแล้วทีเนี้ยผมกลับมาบ้านก่อนให้เพื่อนปั่นจักรยานไปกลับมาเอาสกูตเตอร์ขี่ไปปุ๊บมาไปถึงก็ดูอะไรสักพักนึงตามปกติทีนี้กลับใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยเล่าไปว่าผมมากัน2 คนก็ให้เขาแล้วก็เรียกเพื่อนว่ามากับบ้านเรียกแบบนี้เฮ้ยไปกับบ้านได้แล้วครับแต่ค่ำละแล้วก็ส่งเพื่อนก่อนแล้วก็กลับบ้านแต่ก่อนตอนกลับนี่แหละแปลกๆถ้าเป็นคนปกติยกล้อมันจะมืดขึ้นนิดเดียววันนั้นผมยกเหมือนมีคนซ้อนท้ายแล้วก็หนักๆผมก็เลยเอาไปส่งผมก็เลยไปหน้าบ้านเพื่อนแล้วผมว่ามาลงมาลงได้แล้วถึงบ้านแล้วแล้วก็รถก็เบาขึ้นแค่นั้นแหละครับจบแล้วยังไงน้องสุโขพอเต้นนิดหน่อยนะครับจะได้ตกมาหน้ากลัวหน้ากลัวเล่าหลายครั้งใครๆมาก็จะให้เล่าแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเด่นเรื่องเด่นของห้องดีมากนะครับมันมีเรื่องปกติไลฟ์ไปไหนบ้างครับเนี่ย
ขอถามทุกวันไม่เป็นเวลาเลยไม่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตีสองตีสามบางทีก็เก้าโมงเช้าแล้วแต่ผู้จัดอะความความคิดความแล้วแต่อารมณ์ครับอยากจัดก็จัดแล้วแต่อยากจัดก็จัดมีเรื่องเล่าของผู้จัดบ้างไหมครับอยากลองฟังทุกเรื่องมีครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหนึ่งได้ได้ได้น้องสเน็กเล่าน้องสเน็กเล่าเดี๋ยวผมถามนะถ้าไม่วันศุกร์ต้องฝังถ้าวันศุกร์อะครับสมมติถ้ามีคนวันศุกร์อะก็ผมเกิดวันศุกร์นะครับอ๋อคือห้ามเห็นที่พูดว่าถ้าไม่ใช่วันศุกร์ต้องฝังอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นวันอื่นหรือว่าอะไรต้องยังไงวันศุกร์เขาไม่ฝังครับอ๋อวันศุกร์มันคือวันที่เขาละหมาดครับเป็นแบบละหมาดทุกวันแต่ว่าละหมาดวันนี้จะได้บุญเยอะกว่าพิเศษต้องไปวันอื่นแทนครับไปฝังวันอื่นแทนใช่ไหมจันได้7ได้6วันนอกจากวันศุกร์ครับเอครับมันก็มีอะไรเล่าพี่ก็ฟังเล่าเลยอ่ะเล่าเรื่องของจากการที่ผมอยู่ร้อยนี้มาปีนึงนั่นวันนั้นอาจารย์โชคเขาก็มาปกติแล้วมีคนมาเล่าเรื่องสัมเปมีคนมาเล่าเรื่องเปรตครับอาจารย์โชคเขาว่าผมก็เคยเห็นนะเปรตนะเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็ขี่รถปกตินี่แหละครับ แล้วพอเขาขี่รถไปเขาเจอครับเจอเปรตสูงเลยครับอาจารย์โชคก็เจอเปรตสูงเท่าบนตาลเขาผมก็จำไม่ได้นะเขาบอกหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นเขาคิดในใจเขาคิดว่าอย่างมันเขาคิดตรวจแผลเมตตาครับตรวจเสร็จหายไปเลยครับจบแล้วครับน่ากลัวมากแต่เนี่ยแต่ละเรื่องนี่ห้องอื่นสู้เราไม่ได้เพราะว่าคนที่เล่าก็เขานอนอยู่ครับอ๋อโอเคเพราะสเน็กจะเป็นมือขวาอาจารย์โชคไงเพราะว่าสเน็กมีประสบการณ์เพราะสเน็กอายุ12ไงเก็บประสบการณ์ที่ได้มาเล่าฟังหมดแล้วใช่มีเยอะจะทำช่องอยู่ไอ้ช่องแดงนี่ไงพี่โชคนะก็มีเรื่องเป็นพันแหละทางเจดต๊อก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 แต่ถ้าเกิดมีคนดูดคลิปไปลงทำไงครับเนี่ยเราจะแกจะฟ้องร้องทำใจแล้วก็เอาแมวไปทิ้งครับเพราะว่าโดนหวยแดงครับอ๋อหวยแดงวันนี้หยุดเรียนเหรอสเน็กวันนี้ไม่ไปเรียนนะลูกไปครับอ๋อแต่ต้องเข้าห้องนี้ก่อนเพราะมันเป็นเคล็ดใช่ไหมลูกไม่ครับคือแบบกินกาแฟกินแบบพวกกาแฟที่มีส่วนผสมคาเฟอีนเป็นไงล่ะสุโขอายุ12กินกาแฟเก่งมากคาเฟอีนคือส่วนสำคัญที่ทำให้เราไม่นอนโอ้คาเฟอีนใช่ไหมลูกมีอะไรก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เพราะน้องสเน็กนี่เขาเรียนเก่งเด็กอายุ12นี่เขาจะอยู่ป .6 แต่น้องสเน็กก็จะอยู่ป .4 จะเรียนเช้าปกติใช่ไหมครับใช่มาศึกษามาตอนนั้นผมไม่เข้าใจกับเรื่องดาวครับเรื่องดาวก็เลยออกมาศึกษา2ปีครับจะทำเพื่อนๆตอนอยู่ป.6ใช่ไหมใช่ครับผมไม่เข้าใจว่า1ลบ0ได้เท่าไหร่ครับก็เลยออกมาศึกษาเอง2ปีครับสุโขพ่อกูมาห้องไหนวะศึกษาไปศึกษามาก็เข้าใจจนไปถึงหลักแสนครับก็เลยกลับไปเรียนตอน9ขวบแล้วน้องมีความรู้เรื่องเล่า UFO ไหมครับอยากฟังครับเยอะไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยแบบเห็นชอบภาษาดวงดาวไงต้องมี UFO ใช่ไหมพี่อ๋อใช่น้องสนิทแต่ก็เผื่อแบบเจออาจจะเจอลึกลับอะไรเงี้ยไม่เคยเจอเลยครับก็เจอนั่นแหละประตูห้องน้ำปิดอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกสำหรับคนอายุ12นะอ๋อปิดเองใช่ไหมปิดเองก็เลยเล่าเดี๋ยวใครเข้ามาก็จะเอาเรื่องนี้ยกประเด็นเล่าต่อผมก็มีเรื่องนี้ของคนบางคนนะครับแบบไม่ถูกหวยโดนหวยแดกแล้วก็แมวไปทิ้งอ่ะครับโอ้โหเป็นคนน่า
อะไรกันนะที่ชื่อเหลืองหรือเปล่าเอาแมวไปทิ้งอยู่เปล่าครับเนี่ยอยู่ครับอยู่ครับไม่หมายถึงพี่เสื้อเหลืองอ่ะเขาชื่ออะไรแล้วครับพี่เสื้อสมช่วยสมช่วยสมชาติอ๋อสมชาติต่อไปนี้ผมจะชื่อให้ผมเรียกว่าชาติเฉยๆได้ได้แต่อายุไม่มีอายุใช่ไหมครับห้องนี้เพื่อนทุกคนใช่ไหมอ๋อเพื่อนทุกคนจะด่าใครก็ด่าไปเลยได้ขนาดเด็ก8ขวบยังเข้ามาได้ครับใช่ห้องนี้7ขวบก็มีแล้วพ่อแม่ไม่ว่าไงหรือว่าไงหรือพ่อแม่เขาเล่นมือถือแล้วเขาหลับลูกก็เล่นต่อเนี่ยมันเปิดลำโพงอ่ะหรือว่าพ่อแม่ฟังด้วยอะไรอย่างนี้แบบพ่อแม่เขาหลับโอเคแล้วพ่อแม่ก็ตื่นมาพ่อแม่ถามพ่อเขาถามว่าคุยกับใครไลน์นี้ปิดหนีเลยครับเด็ก7ขวบใช่ไหมอันเจ็ดอาจารย์บอกว่า7-8ขวบเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่สมชาติกับพี่สุโขทัยไม่เข้ามาเขาแบบนี่อาจารย์ก็เปิดรูปรถโปรติ๊กตึ้งมี2องค์ผี2คนเลยมีเด็กกับเข้ามาโผล่ให้เห็นเข้าแชร์พี่เพิ่งเข้ามาไงสุโขพี่ก็ออกจากห้องน้องขึ้นมาใช่ไหมเออใช่3โอ้3เกือบครึ่ง3:28มั้งใช่แล้วก็หลุดเข้ามาห้องนี้เลยแต่จริงห้องนี้เขาจัดตอน1:30วันนี้พี่โชคมาช้าถ้าลงบางทีก็5:00หกโมงเจ็ดโมงแล้วแต่คนที่แกเข้ามาห้องนี้มันเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้แกหลับสักพักพอแกตื่นนะก็ยาวเลยทีนี้เด็กมันลองเข้ามาเรื่อยๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กมันเข้ามาหมดอ่ะห้องนี้วนเวียนมันไม่มีแต่ผมไม่เคยเห็นกระเทยเข้ามานะครับมีเหมือนกันมีเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าไม่หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยแกเคยจัด9โมงเช้ายังเคยเลย8โมงแล้วแต่แกจะจัดส่วนมากทุกวันผมว่าถ้าจัดแบบจัดเป็นเวลานะ4:00ถึง3:00แบบนี้น่าจะเวิร์กพี่จะเข้ามาพออาจจะเข้ามาฟังประมาณ3:00ด้วยใช่ไหมพี่สมชาติเปลี่ยนออกจากห้องส่วนมากพี่ต้องออกพี่จะ2เครื่องไงอ๋อ2เครื่องเราดูนั่งคุยอันอีกเครื่องก็ดูห้องพี่เขาบางทีก็ทำงานบ้านคือสลับเดินไปแต่บางทีก็ดูสาวบางทีก็ทำอะไรเนาะแต่ห้องคุยอันต้องดูไงเดี๋ยวเขาถามมันตอบไม่ได้ไงเนี่ยใช่แต่ส่วนพี่โชคก็ไม่ฟังเอาเพราะว่าเปิดลำโพงแต่น้องคุยอันก็เปิดเหมือนกันแต่เอาไว้กับตัวหน่อยอย่างพี่โชคมันห้องเล่นเปื่อยอ่ะไม่มีจุดยืน เป็นขวางอยู่ในมหาสมุทรใช่อาจารย์โชคนี่เรียกพ่อด้วยนักสนิทอาจารย์อุ้ยอาจารย์โชคฟังอยู่ครับผมว่าอาจารย์ต้องจัดไลฟ์ใหม่ตั้งแต่4:00ถึง3:00นี่เราก็ต่อนะปฏิว่าติดภารกิจไปทำงานยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดีแล้วการที่แบงค์มันไปใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะสนับสนุน1 ครั้ง 10 ปีครับผมลงไปนอนไหมครับลงเอาเก้าอี้แล้วนอนเลยครับสเน็กวันนี้สเน็กไม่หลับนะไปเรียนนี่หลับแล้วเนี่ยให้สเน็กเป็นผู้จัดแทนหน่อยโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญคุณสเน็กผู้จัดครับผมใครอยากให้ไปจัดข้าวของจัดของที่บ้านลกอะไรติดต่อได้ครับสเน็กผู้จัดครับผมโอเคเลยครับนะผมได้เป็นแอดมุงวันไหนนะแอดมุงนะครับถ้าจะเป็นแอดมุงนี่ก็รอเกิดเรื่องเกิดราวหน่อยนะครับให้มันคนอยากดูครับเดี๋ยวจะมามุงกันใหญ่ครับแต่น่ากลัวนะเรื่องที่ว่าห้องน้ำปิดเองอะพี่โชคผมว่าเชิญคนสุ่มชาตินะครับเป็นผู้จัดเพราะตอนนี้ผมเหนื่อยมากครับโอ้ยแล้วจะสอบเมื่อไหร่ครับน้องสเน็กจะสอบขึ้นป.5ตอนไหนครับปีหน้าครับเยี่ยมเลยปีออกปีหน้าก็อายุ13ขึ้นป.5ไม่ก่อนเมษามาครับ
14ขึ้นป .6 ก่อนเมษาครับก่อนเมษาแล้วไปห้องเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆไหมเนี่ยอยู่ห้องเรียนเนี่ยพี่ใหญ่ก็ธรรมดาครับก็มีคนเดินตามใช่ไหมครับไม่ครับคือถ้าเกิดอะไรที่รับผิดชอบก็จะได้เป็นครับอ๋อนึกว่าแบบกระโปรงกระเป๋าไม่ต้องถือเองอะไรเงี้ยเป็นพี่ใหญ่ไงหัวหน้าห้องสภานักเรียนอุ้ยโอสภานักเรียนเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครับเพราะว่าอีก2ปีได้เป็นแน่ครับตามอายุใช่ไหมตามชั้นเรียนตามชั้นเรียนไม่คือเขาต้องเอาคนรับผิดชอบส่งครับโอ้เก่งนะอายุยังน้อยอยู่เลยทุกวันนี้ผมรับผิดชอบได้แค่ห้องเก่งสเน็กจะเป็นสภาหัวหน้านักหัวหน้านักเรียนนะพี่โชคดีครับไม่น่าเชื่อนะเก่งทุกวันนี้ยังเป็นหัวหน้ากระลงกระแลงอยู่เลยก็ลงกระแลงก็ลงกระแลงเอาชื่อเพื่อนไปเขียนบนกระดานให้ครูตีเพื่อนอุ้ยเยี่ยมเลยดีมากเลยต้องงี้สิใครใครมาแกล้งก็เอาชื่อไปเขียนเลยบนกระดานไม่เคยมีใครทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าแกล้งเก่งใครแย่งน้ำแย่งขนมไปจดเลยบนกระดานแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกวันเพราะว่าเป็นแค่ลองเป็นท่านลองแต่ว่าวันไหนวันหน้าห้องไม่มาเสร็จผมทุกไลน์ภูมิใจนะเป็นหัวหน้าห้องมันแน่นอนครับผมว่าเราคนแยกย้ายอ๋อสเน็กแยกย้ายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่รอคุยอันเข้ามาห้องนี้น้องสเน็กคุยอันได้เข้ามาห้องนี้ยังลูกคุณอันไม่แน่ใจอ๋อไม่แน่ใจถามคุณป้อมครับอาจารย์โชคครับผมคุณอันได้เข้ามาไหมครับคุยอันเข้ามาเปล่าไอ้สเน็กอ๋อไม่มามาคุยสองอันครับคุยคุยอันไม่มามาคุยสองอันต้องคุยสองอันโอเคครับคุยสามไม่ได้ครับไม่ได้มันแน่นไปครับคุยสี่ครับโอ้ยิ่งแน่นใหญ่เลยครับทำไมเดี๋ยวผมคุยสิบสามอ่ะอือฮึอ๋อฮะสเน็กมารอน้องปอยกันพี่โชคมันครบ9วันแล้วครับผมต้องมาอ๋อมาเอาเนี่ยเลยอ่ะมันฝรั่งเลยอ่ะพี่โชคเอามันฝรั่งเลยให้น้องเขากินหน่อยดิเขาบอกน้องปอยยังไม่ส่งมันฝรั่งเลยไปให้เลยพี่โชคนะกุมภาเมษาพุทธภาแต่งไว้ทุกเดือนนะครับเรียบร้อยเกมหมดมาเร็วเดี๋ยวผมให้คาถาโอ้จมหลับจมหลับไม่หมดห้องนี้ร้อนจังวันนี้ห้องน้องก็ยังไม่ถือว่าสุดนะสุโขนะห้องน้องวันนี้ยังไม่ถือว่ายังไม่สุดสนุกซิ่งเหอไม่ขึ้นเลยนะวันนี้ไม่สุดวันนี้ผมแบบว่าเป็นยี่ผมหัวร้อนอยู่นะพี่คนคอมเมนต์อ่ะดักบล็อกแทนเป็นมันมีอะไรห้องนี้พูดได้ห้องผีมันไม่ใครเข้าหรอกมันคอมเมนต์ว่าอะไรไออาเจียอะไรเงี้ยคุยอันเล็บไอสันอะไรเงี้ยหัวร้อนเลยผมไม่กินเห็นละเห็นละแล้วยี่อ่านด้วยแซวอาเจียกับคุยอันใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวทำของใส่แม่งเลยใช่ไหมเข้าห้องนี้ด้วยแล้วอาเจียก็เจียอาเขียนกับคุณอันคืออะไรคุยอันก็คือคนที่เคยมาเล่าเรื่องอันนี้ยังไงเรื่องรถกระบะที่ฉุกเฉียวชนไงน้องอันน้องเซ็กไม่ได้เข้ามาไงส่วนอาเจียคืออาเจียเคยอยู่ที่วัดลวกแถวบางกอกน้อยอ่ะ
ที่มาเล่าให้ฟังครับมันเล่าไม่ได้ต้องให้พี่โชคเล่าเนี่ยสวัสดีคุณพี่คุณพี่ข้างล่างคุณพี่อะไรครับสวัสดีครับเข้ามาอาจารย์โชคอาจารย์โชคมอบหมายงานให้นั่นแหละครับแต่จริงมันมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชื่ออะไรเอดิสันใช่ไหมที่ตั้งก่อนใช่ใช่แต่แต่คนนี้มากกว่าอาเจียไม่น่าใช่นะแต่ใครเป็นคนพิมพ์ขึ้นมาไม่ถึงมีไม่ถึงมีคนสร้างแอปหลุมมาพี่แอปหลุมอ๋อประปันชื่อว่าไอ้เนี่ยอาเจียรักกุยอันอะไรเงี้ยชื่อไอ้ชื่อยุทธนี่ก็เอาเรื่องนะอาเขียนคล้ายอาฉุนไหมครับไม่อาเจียคล้ายคล้ายคล้ายอาเจียก็เคยเล่าเรื่องผีนี่แหละน้องสเน็กเดี๋ยวค่อยถามพี่โชคดูเพราะพี่ก็จำไม่ค่อยได้แต่ฟังพี่สุโขเขาเล่าก็คือแบบว่ามันแก๊งป่วนอย่างเงี้ยมันป่วนมันดีนะครับเข้ามาป่วนตามห้องไงอาจจะทำให้แบบนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่พอใจอ่ะทำไมไม่มีสาวสวยๆเข้ามามั่งไม่มีหรอกก็เนี่ยพี่คุณป้อมข้างล่างไงสาวฟินแลนด์คุณป้าก็รุ่นแม่ไงอ๋อก็เดี๋ยวรอพี่ปอยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ปอยมาพี่ปอยผมชอบวัยนี้มากกว่าไม่ได้ชอบวัยนี้โอ้ชอบยุ18อ๋อไม่ได้ชอบ59 58 50 30พิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวได้บินเดี๋ยวพี่มีความเห็นไหมพี่สุชาติเรื่องนี้ดูว่าชินแล้วไอ้เจียนะไอ้เจียเจียก็ไม่ใช่อะไรผมไม่ได้ว่าแกหมายถึงว่าคนปั่นมากกว่าพี่หมายถึงคนปั่นยุทธีอ่ะคนปั่นนี่ช่วยปั่นพวกแบบพนันเปล่าก็มีส่วนพนันมีส่วนออนไลน์พนันออนไลน์ปั่นไปทุกห้องอ่ะสร้างกระแสใช่ทางแสงปั่นอะไรเงี้ยคนเชื่ออะไรเงี้ยบางคนเชื่อคนง่ายก็เชื่อไปอะไรเงี้ยจะโดนหลอกไปคุณสมชาติครับเอาหนมเปล่าครับเอาหนมเปล่าเอาพี่ไม่กินหนมตอนนี้เดี๋ยวพี่รอกินหนมจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณหนมจีนกินนี่ไม่ได้กินข้าวเอาไม่หนมจีนเดี๋ยวผมให้หนมจีนเอาไหมครับอยากกินเลยอ่ะมันฝรั่งเลยอ่ะส่งไหมพี่เอาไหมผมมีอยู่ครับเอาไหมครับคุณสมชาติน้องแดกคนเดียวลูกว้าวอาจารย์โชคอาจารย์โชคครับผมคุณสมชายบอกว่าแดกคนเดียวเลยครับเขาพูดไม่เพราะขอโทษนะขอโทษก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ไปด้วยกันเลยครับผมไปกินด้วยกันครับใช่ครับพูดก็กินใช่ไหมครับห้ามพูดว่าแดกโอเคครับขอโทษจริงๆนะครับน้องครับไม่ได้เลยห้องนี้ต้องพูดสุภาพนะสุโขใช่ครับพูดสุโขเอาหนุ่มไปครับอ๋อไม่เป็นไรครับอาจารย์เอาหนุ่มไหมครับอาจารย์โชคให้กี่ตัวครับให้หนูกี่ตัวครับให้ตัวเดียวครับหนุ่มบอกขนมตัวเมียใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็มาคลอดลูกอีกเยอะใช่ไหมใช่ครับคุณนี่มันประตูหนุ่มนะหนุ่มนะเอาไหมครับหนุ่มนะหนุ่มนะเพื่อความเป็นน้ำใจรับไว้ครับเอามาได้เลยครับผมโอเคครับหนุ่มนะหนุ่มนะพี่โชคมันมีคนมาปั่นน้องขุยอันนะไอ้ปัญหาว่าขุยอันกับอาเกียเป็นกิ๊กกันพี่โชคว่าไงครับจากการประสบการณ์พี่คิดว่าไงพี่อาจารย์ว่าไงโดนมีคนมาปั่นเขาคุยอันทำอันเสียมันก็แค่เรื่องสมมุติอ่ะนะอย่าไปถือศีลอะไรกับเขามากเลยไม่ชีวิตเราวันนี้พีเคบ่อยนะวันนี้พีเคบ่อยทำไมคุณสมชาติต้องรู้แต่คนนู้นคนนี้ทำไมไม่ดูคนเดียวไม่พี่ถามว่าน้องสเนครู้จักน้องขุยอันไหมนะที่แกเคยมาเล่าห้องเนี้ยไม่รู้จักแค่คนครับและเจียนเอดิสันรู้จักไหมเอดิสันที่ชอบขับรถไม่รู้จักครับเอดิสันเป็นนักบอลมาก่อนไม่น่าใช่นะก็ขับรถสีแดงใช่ไหมใช่ครับรถสีแดงที่อยู่ไอไฟเน้นเปล่าครับก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่เจออะไรเนี่ยโดนไฟเน้นลิฟต์อะครับ
แล้วพี่เสือจะขึ้นกี่โมงอ่ะสุโขน้องชเนกรู้ว่าพี่เสือขึ้นกี่โมงวันเนี้ยแอดมินก็นอนเจ้าของไลฟ์ก็นอนไม่ได้ขึ้นเลยไม่พี่ถามว่าพี่เสือขึ้นกี่โมงสเนกพี่เสือที่เป็นผู้จัดน้องขุยอันน่ะไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้นะไม่รู้แต่ตอนนี้ผมรู้ก็คือผมต้องไปนอนอ้าวทำไมเราไม่ฟังเรื่องแล้วคุยอันกับชาลีจะเป็นยังไงไอ้น้องสเนกน้องสเนกเล่าหน่อยดิน้องสเนกลองบอกหน่อยดิน้องบอกหน่อยน้องบอกหน่อยสเนกของใครวะคุยอันชาลีไม่รู้จักแล้วทำไมชาลีไม่มาห้องน้องสเนกนี่น้องสเนกไปเขาไหนไปอยู่ห้องจินตนาการไงคนเปลี่ยนไปเรียกว่าห้องจินตนาการใช่ครับตอนนี้แกมันสอบตก2ปีเรื่องของเรื่องอ่ะใจความหมายมากใครรีบถามมาผมจะได้รีบไปอ๋อไม่ได้ยินก็คือว่าถามว่าชาลีอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าห้องน้องขุยอันไปไหนไปไหนเขาก็อาจจะไปเที่ยวตามภาษาเขาแหละรู้ว่าเขินถามไม่กล้าคุยเปล่าเหมือนสาวหรือเปล่าแล้วกล้าคุยหรือว่าอยู่ห้องจินตนาการน้องสเนกว่าไงครับแม่ชาลีอยู่ห้องไหนผมว่าก็เขินชายครับเขินใช่ไหมครับก็เจอคนชอบไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมเขาโยนหลานเขาลงน้ำด้วยครับแล้วตกลงว่าชาลีเขาจะชอบฝั่งไหนฝั่งจินตนาการหรือว่าคุยอันผมว่าจากชื่อครับต้องถามใหม่ครับหมายถึงชาลีอ่ะชาลีที่เคยเข้ามาห้องเนี้ยกับน้องขุยอันน่ะเขาจะชอบพอกันหรือไปชอบคุณจินตนาการมันต้องมีที่ไปโอ้ยสองคนนี้คนไหนอายุเยอะกว่าคนไหนอายุน้อยกว่าครับโอ้มันต้องเกี่ยวกับอายุเท่ากันเลยเดี๋ยวตอนนี้อีกคนยี่สิบเท่ากันอ๋อห่างกันปีเดียวครับเพราะว่าอีกห้องนึงไม่ค่อยเข้ามาไงใจเขินอายุเท่าไหร่หรอครับไอ้ชาลีที่มาเล่าเรื่องผีห้องนี้อายุ31ย่าง32คิดว่าเขาจะชอบฝั่งไหนอ่ะบอก2ฝั่งอายุ26อีกคนนึงอ่ะอายุ24คน25แล้วถ้าเป็นคุณสมชาติคุณสมชาติจะเลือกคนไหนครับไม่รู้เขามาเล่าในห้องนี้เราให้จิตถามตามสเน็กพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสเน็กเนี่ยอยู่คนนึงแบบนิสัยแบบว่าเหมือนแบบว่าแอปแบ๊วอ่ะแบ๊วกับแรงๆชอบอันไหนอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะครับเออคนยังไงสุโขลองเล่าให้คุณสเน็กฟังคนหนึ่งเหรอไอ้อีกคนหนึ่งนี่เป็นแบบว่าใครวะทีนี้คนเนี่ยเอาใครดีพี่คนหนึ่งก็นั่นแหละจินตนาการนะจินตนาการใช่ไหมจะคุยอันเราอ่ะว่าชาลีเขาจะเลือกฝั่งไหนถามสเน็กเพราะสเน็กเขาน่าจะรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าพวกเราสเน็กเอางี้แล้วกันนะผมว่าเขาเลือกคนที่มีนิสัยแบ๊วนะครับเพราะว่าแบ๊วก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะเลือกได้ในจินตนาการมันจะอยู่กับเราตลอดไปครับรถคนจินตนาการมันไปไกลใช่ไหมครับจินตนาการไปไกลใช่ไหมใช่ครับแต่ก็จินตนาการไปจินตนาการมาก็เป็นบ้าครับฝั่งนู้นอาจจะเป็นบ้าได้เพราะจินตนาการเยอะแบบแรงเกินไหนไงจินตนาการเกินไปแบบอาจจะจินตนาการไปจินตนาการมาหยอกไปหยอกมาใช่ไหมเขาเรียกว่าหยอกไปหยอกมาใช่ไหมหยอกไปหยอกมาก็ไม่ดีใช่ไหมอ๋อหยอกกันนะแล้วก็อีกอย่างนะครับมองไปจริงจังกับความลับครับอ๋อเข้าใจนะต้องไปสอนชาลีอะนะถ้ารักจริงไม่ต้องคุยบ่อยใช่ไหมถ้ารักจริงอะไม่ต้องคุยบ่อยใช่ไหมใช่ครับเราแบบนานๆมาทีก็ได้เหรอผู้ชายควรเล่นตัวครับถ้าผู้หญิงเขาไม่ต้องมาบ่อยใช่ไหมครับต้องนานๆมาทีใช่ไหมใช่ครับหนีได้เองก็คนเรามันพูดใช่มันใช่มันก็ให้ชาลีคุยกับสเนกอะชาลีจะรับรู้อะไรเยอะรับปรงอะนะจริงจริงต้องพามาห้องนี้สักละใช่ใช่แล้วเบสเป็นไงตอนนี้เบสสบายดีไหมน้องน้องสเนกเบสอะอะไรนะเบสสบายดีไหมเบสอะเพื่อนชาลีอะกำลังที่จะมาใช่ไหมพี่
ตั้งจิตดูตั้งจิตที่อาจารย์สอนดูอ๋อที่อาจารย์เคยสอนเบสเป็นคนยังไงตอนนี้เบสจากชื่อน่าจะเป็นคนแฟรี่ครับชิวๆเป็นแฟรี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วลองเพลงเพราะไหมครับคนนี้ไม่รู้ครับต้องฟังเรื่องที่มาที่ไปก่อนอีก13นาทีลงไลน์แล้วนะเด็กเมื่อกี้คุยเรื่องน้องคุยอันกันอยู่ว่าน้องคุยอันจะเป็นจะสมหวังความรักไหมลองถามคุณสเน็กดูนะครับคุณโชคครับสเน็กว่าสเน็กว่าไงครับถ้าไม่เดินมาเจองูรัดซะก่อนนะเสร็จแน่งูนั่นคือสเน็กนั่นเองซุ่มอยู่ข้างทางโอ้เยี่ยมสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมแข่งบอลได้ชนะนะครับมีอะไรจะเล่าไหมครับดีไหมครับพี่วันครับไม่มีค่ะเอากูลงกูกดผิดอ้าวสเน็กไปไหนเลยจะทำเรื่องขุยอันซะหน่อยโอ้ยจบเลยสเน็กแต่ถือวิเคราะห์ดีแล้วพี่นะคุณสมชาติวิชัยให้พรได้เลยครับเชิญก็ขอให้คุณสมชาติหน้าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวชาตินี้เลยเราต้องไปรอชาติได้นานเลยเกิดวันนี้พี่โชคมาแบบหลับง่ายมาไวไปไวว่ะคุณปอยคุณเปยไม่มีใครมาเลยวันนี้สามชั่วโมงแล้วตักเติกหายหัวเลยเขาเห็นผมหลับตาเขาอาจจะเป็นหลับตาต่อเลยที่เตียงเชื่อมจิตเอาอย่างนี้ก็เป็นพวกเชื่อมจิตไหมครับเชื่อมจิตใช่ไหมเชื่อมจิตครับเชื่อมกล้วยครับเชื่อมกล้วยกล้วยเชื่อมครับสุโขรู้ใช่ไหมใครเชื่อมจิตใช่ไหมรู้ครับพี่รู้ครับพี่ถ้าคนชอบเชื่อมจิตนี่ผลสุดท้ายเป็นไงครับพี่ถามพี่โชคอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเชื่อมจิตอร่อยมันคล้ายกล้วยเชื่อมครับกล้วยเชื่อมครับคล้ายกล้วยเชื่อมกันเพราะว่าพอเชื่อมไปเชื่อมมาก็จะชวนไปกินอาหารครับผมเลยอร่อยครับผมเลยอร่อยสุโขก็เข้ามาได้ห้องนี้เจอทักพี่เขาแล้วขอขึ้นมาได้เลยห้องนี้เป็นห้องที่ปลดปล่อยไม่ต้องมาเชื่อมจิตบ้างไม่ต้องมาไอจินตนาการในพวกไอจงอาเจียงหลุดเด็กยังรับเลยนะเด็กอายุ12อ่ะสเน็กเจ็ดขวบยังมีเข้ามาเลย7ขวบถามพี่โชคจริงว่า7ขวบอ่ะมีครับคิดควบมันมีต้องให้มันฟูลทีมาสนุกกว่านี้ผู้จัดก็ต้องหงอยแดกใช่ต้องยืนดีกว่าตะลุกเชิดครับเชิดแกไม่แกให้ดอกกุหลาบ2 ดอกแกก็ดีใจแล้วพี่โชคครับแกไม่เป็นคนมักน้อยไม่ได้ขอแล้วผมต้องแบ่งสติ๊กเกอร์ให้ครึ่งนึงครับแต่แบ่งสติ๊กเกอร์ครึ่งหนึ่งไหมพี่โชคไม่ต้องครับไม่ต้องครับต้องครับไม่ต้องครับโอเคครับเป็นคนดีพี่โชคไม่ขอแบ่งสติ๊กเกอร์ด้วยเชิญคุณสุโขอวยชัยให้พรหน่อยครับผมอวยพรเลยอายุอนอครับพี่เยี่ยมตัวก็รังครับขอให้มีความสุขครับพี่ขอมีความสุขทุกวันครับทุกคนด้วยคุณกัลยาหลับอยู่เปล่าคุณกัลยาคุณป้าอวยพรหน่อยหลับทุกคนเลยไหมเป็นไงห้องสุโขทัยเจอห้องแบบนี้ไหมหลับทุกคนก็เคยพี่ยันพูดจัดจัดก็หลับพี่ป้อมก็หลับจริงๆไม่ขอให้มีความสุขทุกวันนะพี่แบบไม่ต้องมีตามอะไรก็สมหวังครับเธอถามพี่โชคว่ายุงเดินได้มั้ยหรือบินได้มั้ยเคยเห็นยุงเดินได้เรียบร้อยส่วนมากคนยุงกัดนี่เพราะอยู่ในบ้านยุงกัดมั้ยกัดหมดถ้าเจอมันเพราะว่า
กรุ๊ปโอจะโดนกัดมากที่สุดเพราะว่ามีสารอะไรบางชนิดมันได้กลิ่นแล้วมันชอบฟีโนโฟลิฟิมแล้วคนไม่อาบน้ำยุงกัดผมพูดมั่วก็แล้วคนไม่อาบน้ำยุงกัดจริงไหมพี่กัดไหมกัดหมดครับสังเกตจะอาบไม่อาบจะอาบไม่อาบจะอยู่ในห้องน้ำให้บางครั้งออกมาสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำก้นตุ๋ยก็มีนะครับโดนยุงกัดเห็นไหมครับครับผมกัดง่ามดากใช่ไหมครับอาจารย์ทุกจุดเลยครับถ้ามันกัดได้มันกัดทุกจุดเลยครับมันไม่เลือกที่เลยครับเป็นความรู้ได้สุโขฟังไหมใช่ครับพี่แบบถ้าอยากให้กัดก็อยู่ในบ้านปิดประตูดีไหมพี่อย่าเปิดมุ้งลวดใช่ไหมครับผมก็ผมแนะนำนะครับหากระป๋องพลาสติกคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมทำอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมเอามาเปิดฝาแล้วก็จับยุงไปปล่อยข้างนอกครับเพื่อจะเว้นการฆ่าสัตว์ชีวิตครับผมทำอยู่ครับบาปนะเพราะเขาทำแต่ความดีแล้วถ้าเกิดคนแอบไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกบ้านแล้วโดนยุงกัดเนี่ยโทษเจ้าของบ้านได้ไหมก็ต้องโทษตัวเองนะครับจริงๆเคยดูหนังจีนไหมครับหนังจีนเขาจะมีหมวกกุยลุยครับเขาเรียกกุยลุยก็เอาหมวกนั้นมานะครับผมแล้วก็ทำคล้ายๆล่มบางๆครับผมคุมตัวไว้ครับใส่หมวกมาด้วยนะครับเหมือนจอมยุทธนะครับจะเป็นจอมยุทธที่เขาเรียกว่าจอมยุทธไล่โรคมาลาเรียแล้วก็โรคไข้เลือดออกครับผมอย่างคุณสมชาตินี่เขาก็จะมีอาวุธติดตัวแล้วเขาไม่ต้องเพิ่มอาวุธอะไรครับผมเขาจะมีจุดสองห้อยอยู่ในตัวที่ตัวด้วยนะครับครับผมก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะเจ้าสุโขถือว่าเกินคาดมาเลยมาห้องนี้ผมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเต็มมาตาสึกเจอสเน็กไปก็หนาวขี้เลยขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าโปรดิวเซอร์เขาเขียนบทมานะครับเพราะว่ามาถึงก็ให้นั่งหลับเลยนะครับผมมันเป็นสไตล์การทำรายการครับมีอาชีพต้องตามบทใช่ไหมพี่ครับผมทำตามบทครับแล้วตอนท้ายสังเกตนะครับผมตื่นใช่ไหมครับพอจะลงผมตื่นตาสว่างไม่น่าเชื่อเลยครับผมไม่เชื่อครับพอผู้โปรดิวเซอร์ผมก็คือคุณสมชาตินี่เองครับผมเขาเขียนบทไว้ครับว่ามาถึงนะครับผมให้ผมนั่งหลับเลยครับเพื่อจะเป็นจุดเด่นครับเพราะว่าช่องอื่นเขาไม่หลับกันนะครับพอผมหลับเขาก็จะไปคุยเป็น Talk of the Town นะครับผมเยี่ยมสเน็กไปเรียนแล้วเดี๋ยวพ่อด่าแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่สบายนะกินยาทิปฟรีไปวันนี้2เม็ดเนี่ยมันง่วงครับผมน่าสงสารนะแผงสีอะไรทิปฟรีเขียวครับเขียวเหลืองใช่ไหมพี่เยี่ยมแปลว่าฉลาดแล้วเขียวอมชมพูถ้าสีส้มนี่ไม่ได้กับสีแดงไม่ได้นะของคุณสมชาตินี่สีสายลุงครับกินแล้วจะหายครับผมหายไปจากโลกครับหยิบผิดซองครับผมผมเลิกกินยามาประมาณปีกว่าพี่เมื่อก่อนกินบ่อยพี่สีเขียวสีเหลืองอะทันใจเหรอทันใจสีเขียวสีเหลืองมีแล้วผสมใบไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้มอยากจะต้มครับผมกินแล้วอารมณ์ดีฮาๆใช่ไหมครับใช่วันนี้พี่ต้อมมาสอนคุยอันพูดภาษาอีสานด้วยใช่ผมก็แบบถ้าเรากินนะพี่มันหลับสบายพี่เหมือนแบบว่าอาการนะพี่ไม่ใช่อาการก็เรียกว่าสรรพคุณสรรพคุณครับคือเหมือนตอนพี่นั่งเหงาพี่เวลาพี่ผมบ้าพี่รู้สึกฟินประมาณนั้นอย่างคำว่าเฮโรอีนเนี่ยมันจะไม่ถึงเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วไม่คนชอบเลยเพราะว่ามันเฮครับมันเฮกินแล้วมันจะเฮเฮเดียวนี่โอ้ครับเฮโลไงเฮโลเฮโลโอ้เฮโลเฮโลเฮโลแล้วมันก็อินไปด้วยชื่อก็ตามอาการที่เป็นนะครับผมพอยาบ้าสมมุติคุณสมชาติกินยาบ้าแล้วดูอาการคุณสมชาติเป็นตัวอย่างครับเชิญครับเขาก็จะบ้าหน่อยครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหมาครับแปลงเป็นหมาที่ผมหลังจากผมเลิกกินยาพี่ก็นอนไม่ได้ประมาณ3 สัปดาห์พี่มันจะก็เหมือนมีคน
มีคนแบบว่าบีบแขนเราพี่แบบตามข้ออะไรมีคนบีบข้อมันจะลงเหลืองใช่ไหมไม่ลงแดงใช่ไหมครับผมพอเกิดลงแดงเหลืองลงเหลืองลงแดงลงลงถนนนี่วุ่นวายนะครับผมตีกันหน้าดูนะครับอันนี้สรุปว่าคุณตั้มนี่ลงเหลืองหรือลงแดงครับคุณสุโขเอาคุณสุโขครับผมพี่โอ้ได้ลงแบบลงเหลืองพี่ลงเหลืองเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ลงอะไรเลยผมอะลงถนนเลยดีกว่าปะใช่ลงถนนเลยพี่จบเมื่อก่อนก็ลงแล้วแต่สถานการณ์พี่คิดว่าเอ้ยลงสิสรุปแล้วอ๋อไม่ได้ลงอะไรนี่พี่ลงถนนลงถนนเลยจบใช่กับแอมแลนพี่เราห้ามเชื่อมติดกันนะห้องนี้พี่โชคใช่ก็ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับผมก็ไปไหนถ้าเกิดว่าพระไม่มานะครับไม่มาโปรดนะครับขอให้ผีคุ้มครองนะครับผมถ้าผีไม่มาก็หมาข้างบ้านก็ได้ครับคุ้มครองด้วยนะครับครับผมครับถ้าเกิดหมาไม่มาอะไรคุ้มครองแทนครับคุณสมชาติเอายุงดีกว่ายุงยุงนะครับยุงครับยุงเขาจะชอบมาเอาถ้าเกิดยุงไม่มาแมลงวันแทนได้ไหมครับได้เป็นมดได้พี่มดได้ไหมได้ครับก็ถ้าเกิดอยากให้พวกนี้มาคุ้มครองนะครับมากันเยอะๆก็เตรียมขนมหวานน้ำหวานอะไรไว้ด้วยนะครับผมได้ส่วนถ้าไม่ต้องลงทุนก็ยุงครับยุงนี่ตัวเปล่าๆนะครับไม่ต้องไปใส่ผ้าคลุมอะไรเดี๋ยวมันมาจะมาคุ้มครองเต็มเลยนะครับผมข้างล่างบอกเมียข้างล่างบอกเมียเมียคุ้มครองให้เมียคุ้มครองอ๋อครับผมก็ต้องพาเมียไปเข้ายิมให้เล่นกล้ามเล่นเวทให้ตัวบึกๆนะครับผมเมียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมห้ามร้องมีลิขสิทธิ์ถ้าเกิดเมียอ้วนๆจะคุมได้ไหมครับเมียอ้วนๆก็ฟังไปเลยค่ะคุมได้พี่ก็คือแบบให้คุมมาเยอะหน่อยพี่แบบวันละคำพอพี่ก็ละคำพอพี่ได้คุมไม่อยู่ฟังไอ้สเน็คเล่าเรื่องดาวพลูโตละคำโอ้เมื่อกี้เล่าตอนผมหลับนะครับเขาเล่าเหรอครับตอนผมหลับนะครับเขาเล่าเหรอเล่าเรื่องเด็กป.4 สอนผมสรุปสั้นๆเรื่องดาวพลูโตเป็นไงครับดาวพลูโตเป็นไงครับมันพลูโตไงมันพุ่งมันปิ้นมันเป็นดาวพระเคราะห์พระอาทิตย์ขึ้นอะไรไอ้สุโขยังไม่เจอสุโขต้องเจอพวกไอ้พวกสกายพวกเยอะห้องมันมีสปปลาวมาเล่ากันโอ้ยยิ่งกว่านี้ชุลมุนจินตนาการมีเปรตมีฮะแกออดเลยไอ้ทะเลเนี่ยอันเล็กหนึ่งนาทีเดี๋ยวคุยกันให้ครบ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงไม่ว่าผมจะง่วงไม่ง่วงผมก็พยายามมานะครับผมสวัสดีพี่โชคยังไม่ทักทายคุณชนหน้าชาหวังอ่ะไหนมาแล้วเนี่ยชนหน้าชาหลังมาตั้งนานแล้วตอนพี่หลับหรอโอ้ดีมากเขาไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่หรอตอนก่อนก็เชื่อเลยถึงเมื่อก่อนเขาชื่อชนหน้าชาเล็กเพราะว่าก่อนชนเนี่ยเขาซื้อน้ำชามา1ถุงครับผมอ๋อชนกูกันเละเลยครับชาเชยกระจุยกระจายครับผมเป็นอะไรครับคุณสมชาติง่วงนึกว่าโดนมาบ้าโดนมาบ้ากัดไหมยุงมันกัดยุงมันกัดไหลเดินยุงกัดยุงกัดไม่เห็นนะครับคุณชนหน้าชาแขนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับมีคนดูแลพี่สมชาติมาให้ดีพี่โดนยุงกัดยุงมดบ้างคุณมนชาครับอันคุณมนชาคุณมนชาครับผมสวัสดีนะครับก็มีความสุขความเจริญเยอะๆนะครับครบ3ชั่วโมงเป๊ะแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีงามนะครับผมแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงผมก็มีภารกิจนอนน้อยไปต่อห้องพี่เสือไปต่อห้องพี่เสือรู้จักพี่เสือเปล่าไม่รู้จักครับรู้จักแต่พี่แมวครับรู้จักแต่พี่แมวเยี่ยมได้ครับแมวสมอลได้ครับพี่เสือพี่เสืออะไรครับผมพี่แบ็คไทเกอร์ผู้คุมบางเฮียดใช่ครับผู้คุมแบบผู้คุมกำแพงเมืองจีนพี่อืม
ว่าแกแบบเป็นแนวกำแพงเมื่อกี้ชอบพลังภายในอะไรเงี้ยอ๋อใหญ่สนิทครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องผีพอหอมปากหอมคอสนุกสนานกันไปแล้วตื่นเต้นเล้าใจเรื่องสนิทไปก็หมดต้องขี้นะแต่ประตูน้ำติดกับเรื่องผีโอ้จริงๆประตูห้องน้ำเนี่ยนะครับคาดว่าเป็นผีของเป็นผีของช่างทำประตูครับผมระหว่างที่เขากำลังทำประตูอยู่ปุ๊บประตูล้มทับครับผมนะครับพอวิญญาณเขาตายเนี่ยเขาก็ไม่ไปผุดไปเกิดนะครับเขาก็สิงสถิตอยู่ที่ประตูนะครับตอนนี้จะให้คนรับรู้ต้องทำให้ประตูมันเปิดเข้าเปิดออกนะครับผมนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้สรุปก็คือมันจะเข้าไปเยี่ยวแหละแต่มันไม่ได้ล็อกกรอนลมมันก็พัดปั่นแค่นั้นแหละมันก็ประมาณนี้มันเด็กมันป.6เองแต่มันเรียนตก2ปีมันลงมาเรียนป.4อืมโชคดีมันเข้าไปเยี่ยวมันไม่ได้ถ้านั่งขี้มันจะล็อกกรทีนี้มันเดินเข้าไปเยี่ยวมันไม่ได้ล็อกแล้วมันลมมันก็พัดโรงเรียนนะไอ้เด็กแต่ผมว่าคุณสมชัดเข้าใจผิดแล้วถ้าเกิดเขาเข้าไปนั่งเนี่ยเขาจะไม่ล็อกนะครับแต่ถ้าเข้าไปฉี่เขาจะล็อกครับผมจิตนาโชงามตูดไม่ใช่เขาไม่อยากจะใช้จุดส่องห้อยในการทำร้ายผู้คนครับเขาจะปิดตัวปิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเขานั่งนั่งนั่งเขาจะปล่อยระเบิดเนี่ยเขาไม่กลัวใครเพราะว่าแล้วมันคนมาเข้ามาจู่โจมเขาก็ถล่มเลยเข้าใจใช่ไหมครับกำลังเสื่อมเขาอาวุธหนักเขาไม่กลัวอะไรนะครับผมเขาก็ชอบลมมันเย็นครับผมอันนี้นอกเรื่องผีก็ฮาฮานะครับผม42ยุทธแค่ชอบฮาฮาเช่นขึ้นมาร่วมพูดคุยตลกได้นะครับผมคนเพิ่มขึ้นนะครับคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับนี้มาชอบเรื่องเล่นลับจะชอบของลับเรื่องเล่นลับเลยเนี่ยครับผมมีที่ลับใช่ไหมคุณสักครู่ไม่แน่ใจครับผมต้องไปคิดเอาเองนะครับครับมีบางคนเขาบอกเอานี่เข้าสู่เรื่องผีนะครับเขาบอกว่าเวลาเจอผีบางคนบอกให้แก้ผ้าเลยนี่เชื่อไหมครับคุณสุโขครับคุณสุชาติครับเชื่อถ้าเกิดมันเป็นผีเกย์ผีอะไรผีชอบขึ้นมาทำไงครับแก้ปุ๊บมันโอ้โหดีใจเลยไม่ไปไหนเลยยืนดูใหญ่เลยครับถึงเนื้อถึงตัวเลยทั้งแอบพวกเราจะดูแต่ผีไปก่อนไม่เกิดมันชอบอะสมมติคุณสมชาติแก้ปุ๊บใช่ไหมแก้ปุ๊บใช่ไหมผีนั้นถูกสเปคพอดีทำไงก็เราต้องเปิดทวารทั้ง7ให้มันเปิดเพียงเดียวพอแล้วต้องยิงสลุดด้วยไหมครับส่วนไหลมันจะมีกองกำลังเสริมพวกนี้กองกำลังเสริมนี่พี่เสือพี่เขาเป็นหัวหน้าทำแพงเมืองพีนะพี่แต่แบบมีภรรยาเป็นชาวพม่าครับสุดยอดมากเลยแกรักต่างภพใช่รักต่างภพแล้วก็ภรรยาแกชอบซื้อหมูปิ้งมาให้ทุกเช้าความรักไม่จำกัดเพศศาสนาอายุประเทศก็คนละประเทศนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่สาวพม่ารักจริงขยันใช่ครับมีใครอยากจะคุยอะไรสนุกสนานอีกเชิญนะผมคุณ Who am I don't know สวัสดีครับผมคืออายุวิภาษาอังกฤษได้หมดห้องเนี้ยสบายครับผมมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาพี่ผู้ใหญ่เอกโคกอาจคุณสมชาตินี่เป็นผู้ใหญ่ขาดโคกเอกครับผมครับผมเจอกันหน่อยครับเจอกันหน่อยพอเจอกันแล้วเดี๋ยวได้ต่อยกันแน่เลยครับผมว่าทำไมชื่อคล้ายๆกันล้อเลียนใช่ไหมคุณกันทาเชิญขึ้นมาเลยครับพี่โชคจับขึ้นมาให้หมดคนนี้เขาเล่าเรื่องผีเป็นคนนี้เรื่องผียุงยังคุยอันก็ไม่ค่อยชอบคุณสมชาติชอบเขาไปดูใช่ไหมเขาก็ชื่อคุยอันคุณสมชาติชื่อพอใช้อียุทธชอบไปดูคุยเท้าครับผมเขาไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบคือเป็นการล้อเลียนนะครับคุณสมชาติแล้วแบบพี่ว่าคุณชาลีจะชอบคุณคุยอันไหมครับคุณชาลีโอ้ไม่ชอบเพราะว่าคุณสมชาติพอไปดูชาลีใช้ชื่อคล้ายๆกันใช้ชื่อชาลีเชปปิ้นครับผม
แต่ว่าเขาเบื่อแล้วนี่เขาเปลี่ยนเป็นชาลีพุงปิ้นแทนแล้วครับเพราะว่าแชปไม่ปิ้นแล้วพุงปิ้นแทนไปเมื่อกี้ซีเอาหลุดไปเลยเห็นไหมเห็นไหมสุโขไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นเมนชาลีเมนชาลีเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบยังจงรักอยู่ใช่ใช่ของเราเป็นทานตะวันแต่พี่โชคไปอะไรทานกลางวันเดี๋ยวก็ทานกลางคืนนะพี่ทานอะไรเนี่ยก็คืออร่อยอยู่เป็นทานกับแมลงวันแล้วครับมันไม่เหงามีเพื่อนมีเพื่อนเยอะมาเป็นฝูงจริงครับพี่เนี่ยพวกผมมีก็ไปกันทีเป็นพันนะเป็น 4-5 พันเนี่ยถามพี่สมชาติเลยโอ้เอาครับพี่พวกเราครับเป็นหมื่นบางครั้งก็แบบ 20,000 อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเต็มตายเยอะมากช่วงนี้อาจจะเหลือแบบจอนแลมโบ้ช่วงแรกอาจจะประมาณ 5-6,000 พี่ช่วงนี้แต่พอดึกๆหน่อยก็เหลือแบบ 2,000 อะไรเงี้ยพี่แบบแล้วลบเยอะแล้วแล้วรู้สึกยังไงครับพี่ทหารไทยกำลังระดมพลไปว้าแดงครับกำลังจะไปตีถ้าเขาไม่ถอยถอนทัพออกนอกเขตลุกล้ำคงไปหาไปทักทายและหาอะไรกินกันมากกว่าใช่พี่แบบเขาสร้างละครมาแบบนั่นไงพี่เผื่อจะได้เบิกเสบียงได้พี่หมูกระทะหมูกระทะใช่จะทำหมูกระทะกินได้ปกติกินแค่มาม่าอะไรเงี้ยพี่ว้าแดงนี่มาจากกล้วยน้ำว้าสีแดงหรือเปล่าว้าสีแดงอาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้อะไรว้าแดงไอ้ใดว้าไอ้แดงโอ้พอสมมุติว่าเข้ามาแม่มันเป็นยังไงอย่างนี้คุณสมชาติว้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับว้าไอ้แดงเอ้ยมึงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันว้าแดงแล้วทำไปได้ยังไงถ้าเกิดเป็นว้าว้าเหลืองอะครับผมเจอกับว้าแดงจะเกิดอะไรขึ้นครับก็การเป็นเหมือนท่านเหมือนท่านเหมือนครับเหมือนครับเหมือนครับแล้วระหว่างเจอม .112 กับเจอมอะไรดีมอกระจายมอกระจุยดีไหมกระจุยเราบินใกล้112เลยนะห้องเนี้ยพี่แล้วที่ว่ารัสเซียยูเครนนี่ยังไงครับพี่ที่ว่ากำลังทำแบบความรักแสดงความรักต่อกันเนี่ยน่าจะขายอาวุธให้กันอะขนมน่าจะขายขนมแบ่งกันขายอ่ะพี่โชคไม่มีหรอกสงครามโลกครั้งที่สี่อ่ะนี่มีลูกพี่เข้ามาแล้วพี่โอ้โหคุณใช้เวรใช้กรรมนี่ชื่อไม่ธรรมดาผ่านมาก็ผ่านมาครับผ่านมาดอกแล้วติดดอกคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดไหมครับไปเกิดทั้งนั้นน่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ไอ้สเน็กมันเป็นผู้บงการใช่ไหมครับล่าสุดผมดูข่าวก่อนขึ้นไลฟ์ว้าแดงเริ่มขู่ว่าถ้าเกิดไทยไม่ยอมนี่จะยิงดิวเคียมาประเทศไทยแล้วบ้านคุณสมชาติอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่กัดเขาให้ครับบอกพี่กัดเขาให้อยู่บ้านพักคนชราบางเขยยิงมาไม่ถูกเราเป็นแต่คนแก่อ๋ออ๋อใช่ครับคือต้องใช้การเชื่อมจิตคุณแล้วไม่ได้ลบกันจริงแล้วบางกระแสเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมมีเรื่องนี่เดี๋ยวพวกวัดแดงจะบุกถึงเชียงใหม่ยึดเลยยุ่งดิผมอยู่เชียงใหม่อยู่ตอนนี้ยุ่งถ้าผูกมาพวกนี้มันก็ลบเก่งนะพวกกลยุทธ์ของการลบทางป่ามันเก่งกันนะพวกเนี้ยใช่อย่าประมาทเนี่ยมันก็คือพื้นดินมันก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันพม่าใช่อาจจะมีวิชาแต่ทหารไทยก็เก่งนะผมเรียนจบรอดอปี5เนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่เรียนเนี่ยครูฝึกหรือวิทยากรที่เขาเป็นทหารมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอย่างกับแลมโบ้มีนะเขาเก่งจริงๆนะครับทหารไทยก็คือเหมือนนักรบที่ไปเวียดนามนักรบผีสิงใช่ไหมเอ้ยใช่สงครามเวียดนามอ่ะพี่โชคใช่ครับใช่ครับใช่ครับเวียดนามเขาตกใจเลย
อ่านไทยเก่งแต่จะครั้งนี้อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะพร้อมรบหรือเปล่าหรือว่าเงียบๆทหารเนี่ยทหารแบบว่าฟุตฟัดแล้วพี่อยากรู้จะแย่แล้วไม่เคยรบกับใครเลยทหารไทยอาวุธก็เหลือเต็มสนิมแดงแล้วผู้ใหญ่จะเอาหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็เกรงใจดูจะเอาประเด็นนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดคุณสมชาติเลี้ยงผีไว้นี่เวลาเกิดสงครามเกิดอะไรจะใช้ผีช่วยยังไงช่วยยังไงก็เอาผีไอ้ซอมบี้ดีกว่าผีซอมบี้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 นะมันเป็นผีซอมบี้ซอมบี้เดนตายผีหยดไอ้ยักษ์ให้ณเดชไปเคลียร์แต่ผมว่าซอมบี้ส่งไปไม่ค่อยเข้าท่าชื่อก็ไม่เป็นมงคลแล้วซอมมันบี้มันบี้มันบี้ฮะมันยังปีที่แล้วยังปีที่แล้วพม่ายังลุกล้ำเข้ามาโดยผ่านเครื่องบินน่านฟ้าไทยยังไม่เห็นทำเรายังเฉยๆเลยอ๋อเขาว่าคนไทยใจดีครับใจดีเขานั่นพี่เขาขับเครื่องบินเก่งเลยเฉยที่มันเขียนเข้ามาฝึกอยู่ฝึกอยู่ฝึกอยู่อ๋อมันใช้ไอ้นั่น GPS กันใช่ไหมเครื่องบิน GPS เชิญเครื่องบินเขาติดไว้พี่ว่าเครื่องบินคันนี้เพิ่งหัดขับอย่าว่ากันนะได้ไหมนี่พี่ติดที่ตัวเครื่องบินว่าหัดขับอ๋อก็เลยไม่เอาเรื่องมือใหม่หัดขับอ๋อมือใหม่หัดขับก็เลยไม่เอาเรื่องฐานไทยใจดีใช่เขาดีจังหวะมันอนุโลมในสักว่ามันแกล้งทำระเบิดหล่นลงมาบอกโทษทีลืมขันน็อตใช่แต่ไม่รู้ของไทยไปเขาจะดีหรือเปล่าไหมพี่แบบเขาอาจจะไม่ให้เหมือนเราไงก็เรียนรู้ขึ้นนะบอกวันที่อะไร12หรือ18ไม่แน่ใจนะครับตามเขาทำขอทำอยู่แล้วพวกนั้นน่ะนิสัยมันน่ะเรายังโดนพระวิหารเรายังโดนยึดไปใช่เขาไม่มีจะเสียไงเขาเป็นพวกกลุ่มชนน้อยแต่มีอาวุธพร้อมรบอ่ะใช่ครับคงมีคนใหญ่คนใหญ่คนนั้นในประเทศสั่งให้พวกนี้มาออกมาออกรบแทนตายแทนถ้าเวลามีอะไรเดือดร้อนก็อ้างว้าแดงไว้ก่อนจริงอาจจะเป็นรัฐบาลเขาก็ได้ใช่ใช่อย่าเอาพื้นที่ของเราเกาะอะไรเอาเกาะกูดใช่ไหมใช่ครับพี่เกาะนี่มีแต่มะกรูดใช่ไหมพี่โชคทำไมเขาเรียกว่าเกาะกูดครับพี่ขอที่มาได้ไหมครับเอาดิเดี๋ยวผมก่อนและลึกชาติดูประวัติก่อนได้ครับตอบไม่ได้ให้สเนกตอบเลยนะคือมันเป็นคำพูดผ่านมาจริงๆเดิมชื่อเกาะปูดครับผมเกาะปูดครับอันนี้คนพูดไปพูดมากับพูดเป็นปูดครับพูดเป็นปูดอันนี้มั่วครับมั่วครับไม่มีสาระนะครับผมว่าเขาปลูกมะกรูดเยอะอย่างเงี้ยพี่นึกว่าเป็นงานเขาเลยเกาะปูดปลูกเยอะอย่างเงี้ยพี่เมื่อก่อนอาจจะเป็นธุรกิจส่งออกเกาะกรูดมันอาจจะเดิมมันอาจจะชื่อเกาะอูดก็ได้ครับอันนี้มันอาจจะชื่อเกาะอูดอูดอ๋อเป็นอูดอยู่พยพไปอาหรับไปทะเลทรายหมดมันเบื่อเกาะอูดใช่มั้ยครับตอนแรกมันอยู่ทะเลทรายข้างน้ําทะเลมันไม่ชอบอะไรมันเค็มไม่ชอบก็เลยปลูกมะกรูดแทนว่าอูดใช่ก็ได้อูดไปแล้วเป็นมะกรูดแทนเกาะปูดได้มั้ยเกาะปูดเกาะปูดเนี่ยเกาะนี้มันจะมีพลังแรงลมดันนะครับเกาะปูดคือแบบนี้แล้วเชื่อมันคือคือเดี๋ยวสเน็กสอนเรื่องดาวพลูโตเลยอ่ะ33ยุทธครับช่วยกันอุทิศแผ่ส่วนบุญให้พูดผีบุญให้พูดผีสรรพจิตวิญญาณที่ในช่องผมได้เล่าผ่านมาและในวันนี้ด้วยนะครับช่วยกันตั้งจิตตั้งมีบุญของแต่ละคนนะครับของแต่ละคนนะครับที่ทำมาดีแล้วแต่อดีตชาติอดีตชาติต้นกับต้นกันต้นกับต้นกันต้นชาติต้นภพต้นชาติต้นภพจนถึงปัจจุบันนี้ที่ทำความดีสะสมมาและที่จะทำต่อไปในอนาคตนะครับต่อไปในอนาคตขอแผ่อุดมบุญไปยังผีผีสรรพจิตวิญญาณทวยเทพเทวาที่พวกผมทุกคนที่ได้กินมาเล่าที่ได้กินมาเล่าได้กล่าวถึงไปกล่าวถึงไปขอให้จิตวิญญาณมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นไปถ้าท่านมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ท่านมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขมากมายมาก
แล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับ316ยูสนะตอนนี้สาธุพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมจะบอกเสมอว่างานภารกิจในสวนผมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไลฟ์เร็วๆก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับผมเลยมาสมุดปุ๊บนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณสมชาติคุยเท่านะครับผมขอบคุณสุโขด้วยขอบคุณคุณสุโขสวัสดีขอบคุณคุณกัลยาคุณป้อมนะครับที่ไปเฝ้าพระอินทร์กันนานแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เคยคนที่ใช่ท่านมีเงินขอให้เราสักหมื่นหนึ่งเอาพี่โชคว่าไงครับอ๋อเดี๋ยวไปรับที่คุณสมชาติพักหลังไหมนะครับเขาให้สักบาทนึงครับผมได้ครับบาทบาทบาทเดียวพออย่าให้เยอะอย่าให้เยอะเดี๋ยวเขารวยครับบาทเดียวพอโอเคนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับไปลุยเสือเลยวู้ก่อนนี้ผมเดี๋ยวผมกดลงให้ครับเดี๋ยวเหรียญอดนะครับเดี๋ยวอดเอาลงไปก่อนอดเหรียญนะครับผม